วันนี้มาพบกับครูมิ้มและครูก้อยค่ะในกิจกรรมภาษาสนุกเอ๊ะครูก้อยคะเสียงอะไรคะเนี่ยเสียงช้างค่ะครูมิ้มช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตๆไม่เบาจมูกยาวๆหรือว่างวงมีเขี้ยวตายงวงหรือว่างามีหูมีตาหางยาวพยัญชนะตัวต่อไปคือชอช้างชอเอ๋ยชอช้างช้างบ้านช้างป่าแข็งแรงหนักหนาแก่งกล้าจริงเอ้ยช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยครูก้อยเคยเห็นช้างไหมคะเคยเห็นค่ะช้างมีลักษณะตัวใหญ่โตมากแข็งแรงมีงวงมีงามีตาเล็กๆแล้วครูก้อยเคยเห็นช้างกินอะไรเป็นอาหารคะเอ๊ครูก้อยเคยเห็นช้างกินกล้วยกินอ้อยกินหญ้าค่ะครูมิ้มแล้วเด็กๆลองคิดดูอีกสิคะว่าช้างชอบกินอะไรเป็นอาหารเอ๊ครูก้อยเคยเห็นช้างชอบดูดนมดูดนมดูดนมค่ะครูมิ้มใช่ค่ะเด็กๆก็เหมือนกันนะคะดื่มดื่มดื่มเหล้ามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วอย่าทำเลอะเทอะดื่มนมเยอะเยอะร่างกายแข็งแรงพยัญชนะที่ตรงกับภาพช้างคือชอช้างอ่านว่าชอมาลองเขียนชอช้างกันดูนะคะเด็กๆล้อโลดกบกระโดดน้ำไหลลงมายิงปืนจรวดขึ้นขึ้นเขาทำได้ไหมคะเด็กๆเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีเสียงพยัญชนะของคำที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างมีอะไรบ้างคะชอช้างชอชอช้างชอชอชามชอชอชามชอชอช้อนชอชอช้อนชอเด็กๆคะยืนขึ้นนะคะมาทบทวนคำที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างกันอีกครั้งนึงค่ะเพลงมาชอช้างชอชอช้างชอช้างชอช้างชอชอชามชอชอชามชอชอชามชอชามชอชามชอชอช้อนชอชอช้อนชอชอช้อนชอช้อนชอช้อนชอสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกสวัสดีค่ะบ๊ายบาย